อยู่คำหนึ่งว่ามันมาจากเพลงสุรพลสมบัติเจริญนิดเดียวได้นะครับความว่าของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมนั่นคือเพลงเนื้อเพลงเขาใช่ไหมดีบดีตามด้วย16ปีแห่งความหลัง ยังไม่ถึงไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะจับไข้ก่อนเจอไข้ก่อน ฟังกันดีนะครับมันมีอยู่สามจุดสำคัญบอกให้ทราบกันแล้วกันฟังใหม่นะครับต้องเคารพต้องบอกว่าด้วยความเคารพเพศแม่นะครับเพราะว่าสุรพลเขาร้องเพลงเนี่ยแต่งเพลงเนี่ยมักจะเป็นการเกี่ยวพาราศีถึง 80-90% ระหว่างเพศตรงข้ามเนื้อหาเขาจะเป็นอย่างนั้นเกี่ยวพาราศี 60-70% ได้แล้วครับนั่นคือลีลาบทบาทของสุรพลสมบัติเจริญผมให้ฉายาสุรพลคือบอลทูบีนะครับไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่อการร้องเพลงนะครับเขาเห็นเลยนิดเดียวเขาเห็นแค่นกบินเขาด้นเลยครับนะร้องเพลงตามลีลาของนกบินเลยครับนั่นเขาเรียกว่ามันเกิดมาเองมันผุดขึ้นมาปุ๊บ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 เขาเองนะเขาเรียกบอลทูบีเกิดไปเป็นเช่นนั้นนะคนที่มีอายุ25ปีคงไม่รู้จักเนาะสุรพลเป็นตัวตนเป็นยังไง ต้องคนที่50ปีจึงจะรู้นะครับว่าสุรพลสมบัติเจริญมีหน้าตาเป็นเช่นไรเนาะต้อง50ปีหรืออย่างน้อยก็ต้อง45ปีจึงจะจำเข้าหน้าของสุรพลสมบัติเจริญได้อายุต่ำกว่า40ปีจบข่าวเลย จำไม่ได้หรอกว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเอาละเพลงที่เขาร้องกันก็คือฟังกันดีนะมันมีอยู่3จุดนะครับต้องขออภัยเพศแม่เพราะมันเกี่ยวข้องกับเพศแม่คำว่าของจริงๆฟังดีนะครับของจริงๆของจริงๆมันจึงต้องสั่นต้องไหวของจริงๆมันต้องสั่นต้องไหวนึกถึงตัวกาแฟสิครับมันโยนไปโยนมาใช่ไหมครับเพศแม่ของไม่จริงทีนี้ครับของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมของจริงจริงที่ว่านี่คือจริงทางโลกของจริงทางโลกเขย่ายังไงมันก็ไม่หวั่นไม่ไหวไม่ขยับของจริงทางโลกก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองครับนี่ของจริงทางโลกเขย่ายังไงมันก็ไม่สะเทือนสถานนึกออกไหมครับเสาสะพานเงี้ยอาคารหลังโน้นไงเงี้ยโอเคไหมนั่นแหละครับมันจริงแบบโลกเขย่ายังไงมันก็ไม่ขยับขยายแต่พอเวลามาสู่ในร่างกายของมนุษย์ก็มนุษย์คือโทษทีขออนุญาตนะตรงๆหน่อยเขาเลยยกทรงใช่ไหมนะนั่นแหละคือของไม่จริงมันจึงไม่รู้สึกรู้สาไงโอเคนะหรือเอาของจริงก็จริงทางโลกฟังกันดีนะตัวนี้มันเป็นของจริงทางโลกนะของจริงทางโลกเนี่ยผมก็เขียนเอาไว้หน่อยเดียวนะมันก็คือจริงแบบวิทยาศาสตร์ของจริงทางโลกคือจริงแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะไม่สั่นไม่ไหวรับได้ไหมครับคำนี้ นะครับทีนี้มาถึงของจริงแบบธรรมชาติของจริงแบบธรรมชาติของจริงๆมันจึงต้องสั่นต้องไหวจริงแบบธรรมชาติเอาล่ะต้องขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งถ้าเอายกทรงออกไปเลยเนี่ยมันแกว่งเหมือนโยนบึ้งบังบึ้งบังเหมือนถุงกาแฟไว้เลยนั่นแหละครับมองเห็นภาพไหมครับนั่นจริงแบบธรรมชาติมันมีจริงอีกบันหนึ่งทีเนี้ยฮะจริงอยู่เหนือธรรมชาติก็คือของจริงในระดับพระธรรมคือเหนือธรรมชาติไอ้ตรงนี้เป๋งเลยนะถ้าจริงแบบต่อไปเนี้ยแบบเหนือธรรมชาติหรือแบบพระธรรมนะฮะของจริงๆมันจะไม่อะไรจะไม่ต้องสั่นไม่ต้องไหวคือนิ่งเห็นไหมสังเกตนะมันจะไปพ้องกับทางด้านข้อแรกคือจริงทางโลกแบบธรรมชาติทางโลกแบบธรรมชาติของจริงแบบทางธรรมชาติทางโลกเนี่ยจะไม่สั่นไม่ไหวเช่นตึกหลังนั้นสะพานหลังนี้โอเคไหมมองเห็นเนาะมองเห็นเนาะก็บ้านฐานบ้านผมเหมือนกันนั่นแหละตัวหลังคาบ้านตัวบ้านทั้งหลังนั่นแบบนั้นคือจริงแบบธรรมชาติก็ขอโทษเข้าไปจริงแบบวิทยาศาสตร์แต่ถ้าหากว่าจริงไปในรูปแบบของจิตศาสตร์หรือจริงแบบพระธรรมหรือจริงแบบเหนือธรรมชาติจริงแบบเหนือธรรมชาตินั้นมันก็ต้องไม่สั่นไม่ไหวเห็นไหมมันจะตรงกันกับทางฝั่งโลกตรงนี้ที่บอกว่ามันเข้าใจยากระหว่างฝั่งโลกกับฝั่งพระธรรมนะครับไหวเนาะไหวเนาะถ้ามาเปรียบเทียบฝั่งโลกคือวัตถุกับฝั่งธรรมชาตินี่นะครับอันนี้มันจะเห็นได้แตกต่างกันง่ายเช่นฝั่งทางโลกคือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะไม่สั่นไม่ไหวเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมันจะสั่นไหวพอได้ไหมครับอย่าคิดนอกเหนือไปจากหน้าอกนะครับตอนนี้ต้องยกมือไหว้เพศแม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับอย่าคิดต่างไปจากนี้เอาตัวเราเนี่ยมาเป็นตัวเปรียบเทียบมาเป็นตัวหลักพอได้ตัวหลักมันจะไปตัวอื่นได้หมดแล้วในโลกเนี่ยแต่ถ้าหากว่าจริงแบบพระธรรมก็จริงแบบปรมัตถ์ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นั่นแหละเขาบอกว่าไม่มีสั่นไม่ไหวคือนิ่งมองเห็นภาพไหมครับลุงบอกว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์คือตรงนี้แหละครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้เหมือนกันแหละซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งที่ว่างและที่ไม่ว่างด้วยเห็นไหมครับหวังว่าคนจะเก็ตอินทูนะฮะสำหรับท่านที่สงสัยที่ตามมาตั้งแต่วันเย็นวานที่ผ่านมาต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้กรุณาโทรศัพท์มาพูดคุยกับลุงหงอกวันนี้ครับเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่มันเร็วเกินไปเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาผมให้กี่อย่างล่ะใช่ไหมครับอย่างที่สองก็เลยมันก็เลยไม่ได้ให้รายละเอียดมาถึงวันนี้มีรายละเอียดขึ้นมาแล้วสังเกตไหมครับแค่เพลงสุรพลของไม่จริงมันจึงต้องสั่นต้องไหวของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวของไม่จริงของไม่จริงแปลว่าสิ่งสมมุติทั้งหมดเป็นของไม่จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไป ไปอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงหมดใช่ยังอนิจจังเห็นไหมครับถ้าจริงแท้ต้องนิ่งคืออนิจจังมองออกนะครับก็ขอให้ท่านได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็พิจารณาตามว่าเพลงสุรพลหน่อยเดียวก็เป็นเรื่องก็ดีนะครับที่ท่านได้ทักท้วงมาแล้วผมก็ได้นำเรียนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนแหละจะเป็นเพศไหนๆก็เพศไหนๆวัยใดๆก็เคารพทุกคนแหละนะครับหวังว่าคงจะ get into แล้วจ้าทีนี้นะครับแล้วก็ฝังชิปเอาไว้ในหัวทีนี้เห็นไหมครับของแค่นี้ก็พูดได้แค่สามจุดสำคัญเข้าใจอย่างนี้มันจอดแล้วนะผมว่านะจอดได้จอดเป็นชาติสุดท้ายได้แล้วเนี่ยจริงถ้าเข้าใจสามคำเมื่อกี้เนี่ยจอดเป็นชาติสุดท้ายได้แล้วเนี่ยนะทบทวนให้ดีกันแล้วกันนะโอเคครับผ่านไปจบข่าวเอาล่ะลุงก็จะมาถึงหน้าจอทีนี้ครับเอาชาวเฟซว่าไงชาวเฟซของเราว่าจังไดโปะตึกโปะตึงโปะตึงชัวมีคนส่งอะไรมาให้อีกแล้วเนี่ยโอ้โหผู้หวังดีทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ยาวเย็นเลยครับมีคนเขาบอกว่าข่าวใหญ่ระดับโลกเนี่ยส่งมาเดี๋ยวนี้เองโอ้โหก็แปลว่าท่านอยู่หน้าจอเนี่ยพอเวลาผมนำเสนอเรื่องวันนี้ก็เติมมาอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับถือว่าเราหวังดีต่อกันและกันนะครับเพื่อที่ให้ลุงได้นำเสนอในสิ่งที่มันอะไรมันจะไปตรงแบบนี้อย่างไรนะครับฟังให้ดีนะฮะ ว้าวข่าวใหญ่ระดับโลกอิตาลีดำเนินการชันสูตรศพของผู้ป่วยโคโรนาที่เสียชีวิตการเปิดเผยครั้งใหญ่เกิดขึ้นอิตาลีกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ทำการชันสูตรพลิกศพการชันสูตรพิสูจน์ศพโอเคนะเกี่ยวกับผู้ตายซึ่งเกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาหลังจากการวิจัยอย่างละเอียดพบว่าไวรัสโคโรนาไม่มีอยู่ในรูปของไวรัสโอ้โหพลิกขั้วโลกเลยครับไม่มีอยู่ในรูปของไวรัสแต่มีขนาดใหญ่มากเป็นการหลอกลวงระดับโลกโอ้โหคือไวรัสโคโรนามันขนาดใหญ่มากเลยมันเป็นการหลอกลวงระดับโลกเลยพี่เอ๋ยโอ้โหตายจะอยู่ไงมนุษย์เนี่ยโดนหลอกบอสเอาเข้าไปช่วยนักวิชาการเอาเข้าไปแล้วตายโมเห็นไหมลุงหมอกเสริมซะนี่นะเป็นการหลอกลวงระดับโลกผู้คนเสียชีวิตจากรู้จักคำว่า amplify ไหมครับลุงเนี่ยพูดมาก่อนนะไอ้ 5G เนี่ยนะมาจากคลื่นโอเคนะผู้คนเสียชีวิตจาก amplify global 5G electromagnetic radiation ก็คือพลังงานที่มันเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กนี่แหละก็พลังงานคลื่นนี่แหละคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยมาจากแม่เหล็กก็พูดจังและแม่เหล็กที่ว่านี้มันทำผ่านกระบวนการของซุปเปอร์คอนดักเตอร์แปลว่าวัสดุที่จะมาทำเป็นแม่เหล็กนะมันเป็นสารกึ่งตัวนำหรือไม่มีตัวนำเลยแหละเอามาทำเป็นแม่เหล็กนะฮะแล้วก็มาทำให้เกิดไฟฟ้าจะมีแรงเหนี่ยวนำสูงมากแรงมาก มันก็เลยมีความถี่สูงมากนั่นเองครับเห็นหรือยังโอเคนะถ้าจะแปลไปตามนี้แล้วนะครับแพทย์ในอิตาลีได้ละเมิดกฎหมายขององค์การอนามัยโลกซึ่งไม่อนุญาตให้มีการชันสูตรพลิกศพเฮ้ยแล้วอย่างอื่นมันชันสูตรหมดนะทำไมจะไม่ให้ชันสูตรพลิกศพตัวนี้เอาก็แปลว่าหูก็เชื่อถือไม่ได้แล้วแบบนี้เอาองค์การอนามัยโลกก็เชื่อถือไม่ได้แล้วแบบนี้เอาได้ไงชีวิตมนุษย์ไว้หูหู How are you หูอายุเธอเป็นใครหูหูอายุหูนี่คือใครซึ่งไม่อนุญาตให้มีการชันสูตรพลิกศพบนศพของผู้ที่เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาเพื่อค้นหาหลังจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่ไวรัสแต่เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เสียชีวิตซึ่งทำให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดเช่นลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำและเส้นประสาทที่เกิดจากแบคทีเรียเหล่านี้และเป็นผู้ป่วยที่ทำให้เสียชีวิตอย่าลืมนะมันเกิดที่แรกนี่อิตาลีนี่ฮือฮามากเป็นประเทศแรกของโลกนะครับฮือฮามากที่สุดคืออิตาลีนะครับอิตาลีเอาชนะไวรัสได้โดยระบุว่าไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วคือการแข็งตัวของหลอดเลือดในหลอดเลือดตีบก็คือการเกิดลิ่มเลือดอุดตันนั่นเองและวิธีจัดการกับมันคือการรักษาให้หายขาดด้วยยาปฏิชีวนะธรรมดาดีเองยาปฏิชีวนะต้านอาการอักเสบยาปฏิชีวนะนะยาปฏิชีวนะต้านอาการอักเสบและการกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดง่ายๆที่เขาเรียกว่าแอสไพรินนั่นเองจะรักษาได้และแสดงให้เห็นว่าการรักษาโรคเป็นไปได้ข่าวที่น่าตื่นเต้นสำหรับโลกนี้จัดทำโดยแพทย์ชาวอิตาลีพร้อมกับการชันสูตรหลังชันสูตรเรียบร้อยแล้วจากไวรัสโคโรนาตามที่นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีอีกหลายคนไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและห้องผู้ป่วยหนัก ICU โปรโตคอลสำหรับสิ่งนี้ได้รับการเผยแพร่ในอิตาลีโปรโตคอลก็แปลว่ามันเป็นหลักฐานนะครับหมายความว่าเหมือนกับพูดว่าไงมันมีหลักการเรียบร้อยก็พิมพ์แจกกันอย่างนี้ก่อนเป็นหลักการยืนยันโปรโตคอลนะครับทีนี้กลับมาถึงไชน่ารู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะโปรดแบ่งปันข้อมูลนี้กับครอบครัวเพื่อนบ้านคนรู้จักเพื่อนร่วมงานเพื่อให้พวกเขาหลุดพ้นจากความกลัวลุงบอกว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจลุงพูดตั้งนานแล้วเนี่ยนะเพื่อให้พ้นจากความกลัวจากไวรัสโคโรนาที่ว่านี้และเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ไวรัสแต่เป็นแบคทีเรียที่สัมผัสกับรังสี 5G นี่เองเห็นไหมคลื่น 5G ไหมครับแบคทีเรีย ที่สัมผัสสัมพันธ์กับคลื่นมือถือมือถอย 5G เท่านั้นลุงพูดบ่อยนะลุงพูดมาก่อนนะไอ้ตัวนี้มันตัวเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมครับลุงไม่รู้ได้ไงโอ้ยก็เรื่องของลุงกันแล้วกันนะที่เราให้ฟังนั่นนะนะสาเหตุคืออันตรายต่อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเห็นไหมรังสีนี้ยังทำให้เกิดการอักเสบและขาดออกซิเจนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อควรรับประทานแอสไพริน100 มิลลิกรัมหรือยาอะไรลุงไม่แนะนำอยู่แล้วเรื่องยานะทำไมล่ะทำไมเป็นคำถามสังคมโลกเนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไวรัสโคโรนานั้นทำให้เกิดริ่มเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดริ่มเลือดในคนและทำให้เลือดอุดตันในหลอดเลือดดำและเนื่องจากสมองหัวใจและปอดไม่สามารถรับออกซิเจนได้เพราะฉะนั้นการงับอากาศนี่มันช่วยได้เยอะเห็นไหมบอกแล้วไงงับอากาศโดยสไตล์ของไทเทนแมนใส่เข้าไปมันช่วยได้เยอะพระลุงก็พูดจังพูดมึงแต่ไหนๆแล้วเรื่องพวกนี้งับอากาศโอ้ยพูดมาเป็น5 ปี10 ปีแล้วนะครับปอดไม่สามารถรับออกซิเจนได้เนื่องมาจากคนป่วยอยากและคนเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเพราะหายใจลำบากก็มันไม่เข้ามันไม่ออกใช่ไหมล่ะนั้นต้องมีการฝึกหายใจนะครับมันมีทักษะมันมีแนวก็มันอยู่นิดหน่อยนะแพทย์ในอิตาลีไม่ปฏิบัติตามระเบียบของฮูก็ไม่ใช่พ่อกูเนี่ยฮูพ่อกูอะไรเรื่องอะไรอยู่ภายใต้อนัตเขาได้ยังไงอยู่ทุนนะใช่ป่ะมิหน้าเมกันต้องถอนออกมาถึงที่แรกแล้วโอเคนะแพทย์อิตาลีไม่ปฏิบัติตามระเบียบของฮูมันจะล้มหมดหรือไหมระบบมันจะล้มหมดล้มจากโลกหมดมันใช้ไม่ได้ไงมันตั้งกติกาเปรียบกันรู้ไหมนั่นแพทย์ในอิตาลีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการของฮูและทำการชนสูตรศพที่เสียชีวิตด้วยโควิด -19 แพทย์เปิดแขนขาและส่วนอื่นๆของร่างกายและหลังจากตรวจร่างกายอย่างถูกต้องก็พบว่าหลอดเลือดขยายตัวและเส้นเลือดเต็มไปด้วยริ่มเลือดอุดตันซึ่งมักจะหยุดเลือดไม่ให้ไหลเวียนก็สวยสิครับเลือดขาดหัวใจหัวใจขาดเลือดไม่เหลืออะไรนะครับใช่ป่ะเพศแมนบอหลุมว่างนั้นนะและยังช่วยลดการไหลเวียนของออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายซึ่งทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้เมื่อเรียนรู้งานวิจัยนี้กระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีได้เปลี่ยนโปรโตคอลรักษาโควิด -19 ได้เปลี่ยนโปรโตคอลหมายความว่าโปรโตคอลคือรายลักษณ์อักษรนี่ออกไหมครับถ้าเป็นทางการเขาจะเรียกว่าโปรโตคอลสเก็ตด่วนได้ไหมมันมีรายละเอียดมากกว่ากันแล้วกันโปรโตคอลนี่มัน1 2 3 4 51ทำอะไร2ทำอะไร3ทำอะไรโอเคไหมก็มันชัดเจนกว่านะครับในภาษานะครับโอเคนะ เมื่อเรียนรู้งานวิจัยกระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีได้เปลี่ยนโปรโตคอลในการรักษาโควิด -19 ทันทีและให้ยาแอสไพรินแก่ผู้ที่ป่วยนะครับแล้วก็เริ่มให้อะไรก็ว่ากันไปเป็นผลให้ผู้ป่วยเริ่มฟื้นตัวและสุขภาพเริ่มดีขึ้นกระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีได้จำกัดผู้ป่วยมากกว่า 14,000 คนในวันเดียวและส่งพวกเขากลับบ้านสบายหรือส่วนสะดือเป็นไงเปิดดูเองโตพอแรงแล้วสรุปที่มาก็คือจากกระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีนะเนื้อหานี้ก็มาจากตรงนั้นนะครับอ่านให้ฟังเต็มเห็นหรือเปล่าไม่รู้เอาละดูแค่นี้ก็พอครับอ่านให้ทุกคำนะเมื่อกี้นี่ เห็นไหมบอกแล้วไงลวงโลกดูสิเขาเร่งจะขายกันไหมเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยทำไงต่อทีนี้สัญญาซื้อขายไงนั่นล็อกเรียบร้อยแล้วจ้ายังไม่รู้อะไรโอ้ยเห่อกันกลัวตายกันลุงมีลุงคนเดียวในประเทศไทยจริงๆนะเอาหรือใครจะว่าไงทีนี้ผมบอกมันไม่ใช่มันไม่มีมันไม่ใช่ต่อเอาปลาก็จมูกมาถ้ามันใช่บอกยังไงลุงก็พูดมาตั้งแต่วันแรกแล้วมาเลยจะจุ่มให้ด้วยเขาเรียกจุ่มพิษจุ่มเพิดอะไรเนี่ยเอามาเยอะใส่แก้วมากินให้ดูที่ว่าเนี่ยก็ทำไม่ได้มันต้องลุงอ่ะท้ามันไงไม่ไปท้ามันถึงที่อยู่เลยนะก็ยินดีกับกระทรวงสาธารณสุขของบ้านเขาเห็นไหมก็เห็นดีเห็นงามนั่นแหละเขาจะป้องกันชาติได้คือตอนนั้นเองไม่ใช่บ้าไปตามที่เขาว่าบอกแล้วก็มันเป็นอาวุธสงครามลุงกับผู้จังมันเป็นอาวุธสงครามแต่ลุงพูดผ่านมันเป็นไซตอนซาตานไอ้พวกขาดคุณธรรมอย่างยิ่งยวดมนุษย์มันมีขาดคุณธรรมขาดเมตตาธรรมอย่างยิ่งยวดมาโถไอ้แค่มันคนไปฆ่าแล้วเอาข้างในเครื่องในมาขายก็รู้แล้วเนี่ยไอ้ชาวโลกก็นายแพทย์ก็พวกผ่าตัดผ่าตอนอยากจะช่ำชองเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับสารพัดเปลี่ยนถึงบอกอะไรมนุษย์เลยกลายเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ซะหมดเลยเวลาเนี่ยต่อไปอย่าให้เป็นเครื่องมือเขาไอ้ลุงก็พูดอยู่ไม่ใช่ไม่พูดประจำอยู่แล้วล่ะครับพูดหนักบ้างพูดเบาบ้างใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงนะครับเอาขอบคุณครับท่านที่ส่งมาให้นะครับก็ต้อง thank you very big แหละนะเอาเป็นที่รู้กันที่ส่งมาให้เลยเห็นไหมมันต้องอย่างนั้นสิครับต้องช่วยกันเถอะทำยังไงจะให้คนในบ้านเมืองรักษากันเองได้มันจะได้ประหยัดมันจะไม่ต้องไปสูญเสียใช่ไหมงบประมาณของชาติไหลออกไปนอกประเทศอย่างนี้ก็แย่สิครับนะไปอยู่ในมือของเจ้าสัวเจ้าเสือไปหมดแล้วชาวบ้านอยู่ยังไงทีเนี้ยจะกินยังไงลองคิดดูสิครับคิดเป็นหรือเปล่าโอ้ยไม่ยอมคิดดีนะบ้านเราทีวียังมีถือโอกาสชวนคิดชวนคุยกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะเอาละก็คิดว่าน่าจะพอโอ้วันนี้ตะเบงแอคอันนี้ปกติมัน8หลอดเนี่ยใช้เข่ง4หลอดเองนะเนี่ยรู้จัก8หลอดไหมครับยุคสมัยก่อนคือวิทยุใช่ไหมล่ะมันไม่เป็นแบบทุกวันมันเป็นหลอดอะไรก็หลอดสุญญากาศต้องใส่8หลอดจะดังเปิดดังทีโอ้ยวิทยุ8 หลอดยุคก่อนเป็น8หลอดนะเขาเรียกว่า8 หลอดอันนี้แค่ปล่อยเสียงกันไปแค่4หลอดเองไม่ถึงครึ่งเลยไม่ถึงครึ่งสักหน่อยเลยโป๊ะรู้จัก8หลอดนะครับต้องใส่8หลอดจะดังเปิดดังทีโอ้ยวิทยุ8เอาชาวเฟซมาแล้วครับเอามีอะไรถามมาทีนี้ครับ Q&A ท่านถามก็ตอบพุชชาก็ได้ท่านก็พุชชาผมก็วิสัชนาตามปกติปุจฉาวิสัชนาก็ได้ Q&A ก็ได้เรื่องอะไรก็ว่ามาตามเกิดตามมีเอาเรื่องเรานะเรื่องเขาไม่เอา เรื่องเขาก็นิดหน่อยก็พอแล้วพี่ผมว่างั้นนะยาวมากรู้เรื่องเขาเพียงแค่ 30% ก็พอแล้วชีวิตประจำวันนะลุงว่างั้นนะเพ่กลับมารู้เรื่องเราเนี่ยเอาสัก 100% ไม่ดีกว่าเหรอรู้ว่ามันดีกว่าเยอะนะรู้เรื่องเรา 70% 80% 90% แหละ 100% ไม่ดีกว่าเหรอลุงว่างนะเพ่กลับมารู้เรื่องเราเนี่ยมาแล้วจ้าถูกต้องแล้วเอาละมาเจ๋งๆเลยทีนี้มาเลยชาวเฟซชาว YouTube มีใครบ้างเนาะจะถามแล้วก็ถามมาทีนี้ครับจะถามมาแล้วก็จะ ต่อไปตามปกติวันนี้อะไรพลังงานผ่านโฟตอนนี่มั้ย วันนี้จริงๆมันก็ได้ผลจริงนะแต่เสียงเนี่ยชั้นหนึ่งมากผมรู้ว่าเสียงจะดีกว่าจริงๆผมก็บอกว่าเสียงจะดีกว่าในส่วนตัวนะส่วนตัวเสียงมันจะลึกซึ้งมันจะลึกลับซับซ้อนมากกว่านะแต่ระยะนี้เอาแสงก็แล้วกันเพราะแสงมันคุยได้อย่างอลังการงานสร้างเลยครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆโอเคไหมเสียงก็ได้โบกมือย้อยๆยังได้เลยครับพลังงานตรงนี้ก็ทำให้รู้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่อย่าเบิกมือเลยเดี๋ยวก็จะหาว่าผีหลอกคนที่ก็ดูทั่วไปชาวโลกเอาสัมผัสตรงดีกว่าแน่นอนกว่าเยอะโบกมือก็ได้ทั้งนั้นแหละนะไอ้เจ้าพลังงานนี้มันปล่อยยังไงก็ได้ internal นะ energy จากภายในสู่ภายนอกนะจากภายในตัวลุงเนี่ย internal ของลุงนะจากนั้นก็สู่ภายนอกก็คือท่านอยู่ภายนอกก็รับเต็มสิพี่เห็นหรือยังนะผมอินท่านก็ external เป็นฝ่ายรับไปสิครับinternal ในฝ่ายปล่อยมันมีอยู่ในตัวใช่ไหมล่ะก็ปล่อยจากในตัวไปแล้วท่านก็รับเต็มเลยก็แค่นี้เองความหมายภาษามันจะอะไรกันนักกันหนาเนอะเอาละเข้ามาถึงบทบาทของคำถามคำตอบฝั่งเฟซมีถามอะไรอีกบอตืดไม่มีใครถามเลยนะ thank you very big ดุงที่ชี้แนะทางออกได้เสมอมาเนี่ยเป็นทางออกดีแล้วครับคนมีปัญญามันก็มีทางออกนะครับขาดปัญญามันตันซ้ายตันขวาตันหน้าตันหลังตันล่างและตันบนย้ำตันทั้งล่างตันทั้งบนคนขาดปัญญา ย้ำทีนึงตันทั้งล่างตันทั้งบนคนขาดปัญญารู้ป่ะมีพลังงานบริสุทธิ์และชาติสุดท้ายที่ปลายทางฉันจึงเข้ามาบางวันง่วงก็จะดูย้อนหลังค่ะคุณรักนั่นแน่แจ๋วมันต้องงั้นใช่ครับเนี่ยมีเวลาเข้ามาไม่มีเวลาก็มันดูสิมันอยู่ในตู้เย็น YouTube มาไว้ในตู้เย็นเปิดรับประทานเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะก็ได้ของตายของอยู่ในตู้เย็นเขาเรียกว่าของตาย เปิดดูมาไหนก็ได้บ้านเราดูทีวีใช่ไหมลุงออกสุขภาพอนาคตก็ได้ลุงออกพิวนิจี้ก็ได้กดไหนก็เจอทั้งนั้นนะครับดีไหมล่ะนั่นมันก็ง่ายดีโอเคลุงเจ็บและชาหน้าขาซ้ายทำการงับอากาศก็ยังไม่หายขอให้ลุงช่วยหน่อยได้ไหมช่วยอีกได้ไหมช่วยกำจัดคุณอนงจะไปยากอะไรขอแค่นั้นเจ็บขาแล้วก็ชาหน้าขาน้ำยอกน้ำบ่งมันเจ็บขาใช่ไหมก็ใช้อุ้งมือเคาะปอกหน้าขาแล้วก็ลูบไปลูบมาลูบส่วนนูนส่วนเว้าที่หน้าขานั่นนะครับเดี๋ยวก็หายชาแล้วกลายเป็นกาแฟเองนะพอเขาปอกก็งอเข่าเหยียดขาไป2-3 ทีก็เดินตึงตังหายทำเดี๋ยวนี้ก็หายเดี๋ยวนี้ฮะคุณอนงทำตามที่ลุงออกบอกเถอะเดี๋ยวมีผลเองนะครับรีบทำซะได้ความประการแล้วก็โทรศัพท์ไอ้พวกพิมพ์มาบอกทีนึงนะครับคุณอนงนะเนี่ยก็ดีตรงนี้แหละครับเราสื่อสารกันแบบถึงแม้จะไม่เรียลไทม์สักเดียวนะครับก็ใช้กันได้เขาเรียกว่า two way communication สื่อสารกันแบบ2 ทางท่าน1 ทางผม1 ทางไง ค่อนข้างจะเรียลไทม์ถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยควอนตัมเนี่ยยิ่งมีความถี่สูงมากเลยครับไอ้ตรงนี้ยิ่งจะมีมากขึ้นเอาไม่อยู่หรอกเชื้อโรคเชื้อราเอาไม่อยู่หรอก นะบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มาช่วยโลกนี้ดีกว่ามาช่วยมนุษยชาติอย่างนี้ดีกว่าดีไหมใช้คำว่ามาช่วยมนุษยชาติดีไหมครับผมใช้คำนี้นะให้ดูไว้มันมาจากคำไหนรู้ไหมมันมาจากคำต่อไปนี้คือนะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรหรืออยู่ในพระวรากายของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลคำว่ามรดกมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ 7-8 พันล้านคนมีสิทธิ์ได้รับมรดกที่ว่านี้เพราะฉะนั้นลุงจึงใช้คำว่ามนุษยชาติด้วยคำนี้เองครับนะตรงนี้จึงใช้คำนี้แหละงั้นใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นมนุษย์ก็แชร์ไปสิครับนะเพิ่มภูมิต้านทานต่อการงับอากาศโอเคไหมไม่ต้องกินไม่ต้องทานไม่ต้องฉีดได้แน่นอนนะครับนะโอเคไหมลุงเนี่ยทำได้แน่ๆงั้นงับออกไปให้มันมีจังหวะจากคนตามสไตล์ของไททันแมนทำได้ตามวัยวุฒิแล้วแต่วัยนะเขาจะมีแนวทางก็มีมึนมีเบอร์อะไรต่างๆถามเขาเองสรุปเอาเองนะครับนะเอาเป็นว่ารีบออกมาบอกว่าข่าวอิตาลีชนสูตรศพเป็นข่าวปลอมอย่าแช่ผ่านเพจเอาละสิชัวก่อนแชร์ผมไม่ได้แชร์นะแชร์ป่ะคนกลัวไม่ได้ซื้อวัคซีนครับลุงเอาเข้าไปเอาเข้าไปคนที่เขาส่งมาให้ลุงเนี่ยนะก็มีลำดับนะครับไม่ใช่ลุงจะมาผ่านง่ายๆนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนมานะครับก่อนที่ออกมาจากปากลุงก็แล้วกันโอเคไหมขออนุญาตเสริมนิดนึงครับเชิญเอาเลยเชิญก็ถ้าพูดถึงกระดานข่าวโลกเนี่ยตอนนี้มันเท่ากันหมดแล้วคำว่าเท็จกับจริงนะครับมันไม่มีแล้วอยู่ในที่เดียวกันมันอยู่ในที่เดียวกันนะครับถ้าจับกระแสตรงเนี้ยไม่ได้ก็เหมือนกับตัวเราอยู่ในถ้ำอยู่ในความมืดครับถ้าหากว่าอาชีพและครอบครัวของเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกสบายตัวแต่ถ้าเกี่ยวกับโลกภายนอกปุ๊บเนี่ยเห็นด้วยครับว่าเช็คก่อนแชร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใช่แต่ณปัจจุบันเนี่ยครับตะวันตกและตะวันออกต่างแย่งชิงไอตัวของความได้เปรียบในเรื่องของโควิดใช่เพราะว่าถ้าเข้าใจนิยามของคำว่าถ้าจะหยุดโรครอลิงนะฮะต้องหยุดโรครอเรือให้ได้เช็คก่อนครับก่อนหน้านี้มีสงครามการค้านะครับที่ค่อนข้างรุนแรงมากในขณะเดียวกันก็พร้อมจะกดปุ่มอยู่ตลอดเวลาใช่แต่เป็นไปได้ไหมว่าการทำลายกันที่จะทำลายให้มันค่าของเสียหายมันไม่ใช่นิยามนั้นอีกแล้วมันเป็นนิยามของความสลับซับซ้อนซึ่งง่ายและแสนธรรมดามากก็คือคลื่นแล้วก็เคมีแล้วก็ชีวภาพอย่างที่ว่าใช่นะฮะเสร็จปุ๊บถ้าจะดูให้ดีครับโลกอีกด้านหนึ่งอ่ะผลของการความเข้มข้นของตัววัคซีนนะครับมีความเข้มข้นสูงมากเลยนะครับอีกด้านหนึ่งความเข้มข้นต่ำมากเลยนะฮะในขณะเดียวกันน่ะในขณะที่มีความเข้มข้นสูงก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงสำหรับผู้สูงวัยทางฝั่งเข้มข้นต่ำก็บอกว่านี่ไงคือข้ออ่อนด้อยหรือข้อบกพร่องของเข้มข้นสูงโอเคก็คือง่ายๆทางฝั่งอีกฝั่งนึงก็จะการฆ่าอย่างเดียวรับกันอย่างเดียวครับจะฆ่าอย่างเดียวให้ตายดีเลยว่าต้องฆ่าโควิดให้ตายอีกด้านบอกไม่ฆ่าเขาต้องบอกว่ามันมีคำว่า mRNA กับอะไรสักอย่างหนึ่งแหละครับที่มันมีการรีจิสเตอร์ตัวไวรัสเนี่ยอยู่สองระบบก็คืออ่อนกับแรงแต่ในขณะเดียวกันนะฮะในขณะเดียวกันสรุปร่วมกันแล้วว่าไม่ว่าจะมนุษย์สร้างหรือมันเกิดเองยังไงมนุษย์สร้างมันก็ต้องไปเอาเชื้อมาอยู่ดีใช่เชื้อที่เกิดเองนั่นแหละโอเคนะครับมันถึงคำทางมาอยู่สองรูปแบบก็คือว่า เมื่อสร้างมาจากใครสร้างก็ได้แต่แน่นอนต้องเกิดเองขณะเดียวกันมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เป็นกระแสหลักเหมือนกันจะพูดถึงก็คือทางยุโรปก็บอกว่าคลื่นนี่แหละเขาปักใจเรื่องคลื่นมากนะฮะในขณะเดียวกันที่คลื่นความถี่สูงเนี่ยมันมายอมรับร่วมกันในวันที่เป็นข้อสังเกตแต่ในขณะเดียวกันที่เราฟังบ้านเราทีวีไปด้วยตัวของไวรัสลุงหงอกเองก็บอกว่าเป็นคลื่นใช่นะครับทางวิทยาศาสตร์เองตัวสุดท้ายก็บอกว่าเป็นคลื่นและเป็นคลื่นที่ดูเสมือนหนึ่งจะเหมือนมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตใช่นะฮะเสร็จเอาล่ะเรามาพูดถึงว่าถ้ามันสลับมาเป็นโหมดชีวิตผมก็สงสัยแล้วก็อยากจะให้คุณลุงอธิบายด้วยว่ามันจะมีโลโจตัวรีจิสเตอร์ใดไปสั่งชีวิตให้เป็นไปตามความต้องการของคนที่ผลิตวัคซีนถ้าวัคซีนเป็นเคมีนะฮะเคมีมันจะไปกำหนดชีวิตได้ยังไงมันจะบอกหันซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเพื่อไม่ให้มาทำลายมนุษย์นะครับคุณลุงเพราะว่าโดยความเข้าใจคือวัคซีนเนี่ยฆ่ามาตลอดนะครับใช่แต่ในขณะเดียวกันเวลาเราฟังลุงหงอกก็บอกว่าวัคซีนคือตัวที่เป็นตัวดับเบิลนะครับจะดับเบิล5 ปี10 ปีหรือ100 ปีก็ตามทีมยังไงมันก็ดับเบิลกระตุ้นให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นครับผมคำว่าดับเบิลตรงนี้ครับผมเป็นไปได้หรือไม่ว่าดับเบิลสมัยก่อนที่มันทิ้งช่วงเป็น100 ปี50 ปีมันยังไม่มีคลื่นพอมันเริ่มมามีคลื่นทางฝั่งที่เขาเชี่ยวชาญคือต้องยอมรับนะครับว่าปัญญามนุษย์โลกเนี่ยครับมีความหลากหลายปัญญาหนึ่งเขาบอกว่ามันมาจากคลื่นเขาไม่ยอมรับการฉีดแล้วมีประเทศที่เป็นศิวิไลซ์ด้วยว่าเขาไม่ยอมรับที่จะบอกว่ามีโควิดด้วยซ้ำไปใช่นี่บางประเทศบอกว่าฉันไม่สนทั้งวัคซีนและ A และ B ฉันสนแต่ว่ามันเป็นวิวัฒน์ของมนุษย์ถ้ามนุษย์จะต้องเสียหายล้มตายนั่นคือเรื่องธรรมชาติเลยเขาก็ไม่รับเลยอีกประเทศหนึ่งเขาบอกว่านี่แหละเป็นเรื่องของคลื่นเขาก็ไม่ยอมรับสิครับว่าจะมาฉีดทำไมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการดับเบิลของคลื่นโอเคนะฮะเอาล่ะจะว่ากันไปทั้งหมดแล้วเนี่ยครับก็ยังไม่สามารถเอาชนะโควิดได้โอเคนะครับถ้ามาโฟกัสโดยล่าสุดที่เป็นถ้าเป็นบ้านเราอะครับถ้าห่วงโซ่ของกลไกตัวนี้ถ้าส่วนบนก็คือเรื่องของอำนาจที่ลุงได้เปิดคลิปมา 2-3 วันนั่นคือถ้ามองแล้วพันภาษาที่ออกจะฟังหลวมๆหน่อยก็คือรูปกับนามคืออำนาจส่วนบนใช่อำนาจส่วนฐานบนที่รองมาจากรูปกับนามเนี่ยครับก็คืออำนาจทุนใต้ทุนเนี่ยคือปัญญาครับใต้ปัญญาเนี่ยคือประชาชนนะครับถามว่าไอตัวของโครงสร้างอำนาจนี้แน่นอนอ่ะทักษะของเขาเขาต้องรักษาอำนาจทักษะของทุนก็ต้องผลประโยชน์เป็นหลักใช่ทุนเวลาใช้อะฮะเวลาจะใช้อะต้องใช้กติกาก่อนทุนต้องตอบสนองอำนาจเวลาใช้กติกาเสร็จปุ๊บเอากติกามาใช้ปัญญาก็คือกลุ่มของปัญญาทางแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์อะไรก็ตามทีคือทุกปัญญาที่จะเข้ามาบูรณาการเพื่อขับให้เกิดการกิจกรรมของทุนได้ขับเคลื่อนเมื่อมาสู่ภาคประชาชนถามว่าสิ่งที่ประชาชนต้องยอมรับก็คือกฎหมายเพราะฉะนั้นที่คุณลุงได้นำเสนอว่ามันต้องควรจะมีทางออกเช่นเลือกได้เนี่ยครับเพื่อที่จะไม่เป็นการผูกขาดทางออกของเช่นเนี่ยไอ้วัคซีนตัวล่าสุดเนี่ยฮะผมเองก็อยากจะวกกลับมาที่ว่าถ้าในกระดานข่าวของโลกตอนนี้ข่าวที่น่ารับฟังมากที่สุดเป็นข่าวงูหมากาไก่ครับ เพราะว่ากระดานข่าวหลักอยู่ภายใต้อิทธิพลของทุนครับเพราะมันใช้ในการที่จะเกทับแบล็กตลอดใช่ใช่ใช่ไอตัวหมูหมากาไก่เนี่ยแหละครับมันจะขึ้นครับคุณลุงพอหมูหมากาไก่ขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เขาเรียกไม่อยู่ในแอ่งของอำนาจแอ่งของทุนแอ่งของปัญญาทางคือถ้าพูดถึงชนชั้นของปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาตะวันตกทั้งหมดใช่ไม่เคยที่จะมองไปทางอื่นเลยเพราะฉะนั้นตัวของปัญญาตะวันตกหรือปัญญาที่เป็นแอ่งปัญญาตรงเนี้ยก็จะผมมองว่ามันกินตัวมันเองครับงูกินหางครับพอมันกินตัวมันเองก็คืออย่างที่ตอนนี้ที่ไม่สามารถที่จะหยุด โรคโควิดได้เนี่ยครับไม่สามารถไปต่อได้ตรรกะของวันนี้ที่คุณลุงได้กรุณาเอามาให้ดูครับก็คือกลุ่มสมุนไพรกลุ่มแพทย์แผนไทยตัวแพทย์แผนไทยก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอำนาจของอำนาจได้นะครับก็คือทางกฎหมายเพราะทางกฎหมายเนี่ยครับเขาฟังปัญญาของปัจจุบันตะวันตกอยู่เพราะฉะนั้นโดยนิยามของมนุษย์ด้วยแล้วเนี่ยฮะลุงทางแพทย์แผนไทยก็มองเรื่องสมุนไพรมันนอกตัวครับในพืชมีพลังงานแน่นอนและเขาก็ยังไปไม่ถึงในขณะเดียวกันที่เขาพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้ออกมาบ้างเนี่ยครับก็ไม่สามารถหรอกครับลุงเพราะว่านิยามของความคิดของเขาอ่ะเขาพึ่งพาปัญญาภายนอกอยู่สิ่งที่ลุงว่าเนี่ยมันเป็นปัญญาภายในใช่เมื่อมันเป็นปัญญาภายนอกก็คือกลุ่มพืชกลุ่มนวดกลุ่มไม่รู้แหละจะใช้อะไรก็ตามที่เป็น external นะครับมันจะแพ้ทางของกลุ่มปัญญาตะวันตกทั้งหมดคือไม่สามารถไปได้หรอกครับลุงเพราะฉะนั้นก็มีกฎหมาย cover ไว้อยู่มีทั้งทุนทั้งกฎหมายและทั้งคนครับคุณลุงอย่างเช่นล่าสุดถ้ากระดานข่าวหมูหมากาไก่ออกมาเนี่ยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักที่คิดแอป2ตัวที่เกือบจะอยากจะให้ใช้กันทั่วไปแอป2ตัวรู้แค่นี้บุคลากรถ้ามาณถึงวันนี้นะฮะอาจจะลาออกหมดแล้วก็ได้ส่วนงานที่อยากเข้าไปใช้งานตรงนี้จะไปเป็นเพื่อทางอื่นไปไอตัวนี้ฮะถ้าพูดตัวนี้ผมนึกถึงไอ้แจ็คเห็นเก็บโอเคว่าไปครับทีนี้พอมาไอ้ปัญญาฐานะถามว่าอะไรเขาไม่รู้หรอกครับเขาไม่ได้ไปนั่งดูไม่ไปนั่งเฝ้าไม่นั่งคนที่กลัวโควิดที่สุดคือคนที่มีมือถือเขาลุงคนที่ไม่กลัวเนี่ยไม่ถือมือถือแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ข้อมูลข่าวสารพอกระดานข่าวไอ้หมูหมากาไก่มันออกมาเนี่ยมันทำให้คนที่ตั้งข้อสังเกตและจับกลิ่นอายของกระดานข่าวโลกกระดานข่าวหลักกระดานข่าวรองตรงเนี้ยมันจะพอที่จับกลิ่นอายได้แล้วมันพอรู้ทางหนีทีไล่ได้แต่สุดท้ายจับกระดานข่าวได้ก็ไม่เท่ากับมาไม่รู้คือไม่รู้วิธีการกำจัดโควิดนะครับลุงโอเคนะฮะดังนั้นสรุปสุดท้ายก่อนขอบคุณที่คุณลุงให้โอกาสนะครับก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วครับองค์ความรู้ของธรรมชาตินะครับมันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถเอาชนะองค์ความรู้ต่างประเทศได้ถูกนี่คือต่อให้ไปต่อสู้ดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้ครับลุงเพราะว่าไอ้นิยามของเขาอ่ะมันศึกษาภายนอกมันมีคำว่าเมื่อกี้ที่เราดูคือมีคำว่าเชิงประจักษ์กับเชิงสังเกตใช่เนี่ยอันนี้น่าคือถามว่าสิ่งที่น่าเสียดายคืออะไรเสียดายคนที่มีความรู้แบบนี้แล้วจะตายแบบเขาคือภาษาแบบเนี้ยฮะมันเป็นภาษาที่น่าฟังมากเพราะว่ามันเกือบจะใกล้แล้วนะลุงคำว่าสังเกตอ่ะมันคือความรู้สึกนั่นแหละลุงที่อยู่ภายในอะครับใช่ใช่อันนั้นคือเขาสังเกตอะไรเขาสังเกตอาการเพราะเขาสังเกตอาการเขาก็ต้องมองว่าคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ต้องการคือ1พิสูจน์ได้และต้องเป็นมาตรฐานคือหมายความว่า1เม็ดยาเนี่ยต้องการใช้ได้ 1,000 คนเป็นผลทันทีแล้วเขาไม่พูดถึงผลข้างเคียงเขาไม่พูดถึงการตายด้วยซึ่งตรงนี้ไอ้กฎหมายมันครอบไปแล้วว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นการจำหน่ายไม่ผิดจรรยาบรรณนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นแพทย์แผนธรรมชาติแพทย์ธรรมชาติเนี่ยครับพูดถึงเรื่องการสังเกตอาการแล้วแสดงว่าอะไร10คนไม่เหมือนกันสักคนเดียวแน่แต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะไปอยู่บนอะไรบนโต๊ะเจรจาได้เพราะมันเขาทำกันมาเยอะแล้วล่ะผมก็เชื่อว่าเข้าไปต่อไม่ได้แต่ในนัยยะหนึ่งอ่ะมันก็จะฉีกความเป็นธรรมชาติตัวนี้ออกเพราะว่าอัตราส่วนของประชาชนมันมีมากกว่ากลุ่มอำนาจปัญญาและทุนประชาชนก็จะไม่สามารถอยู่รอดปลอดภัยในท่ามกลางโควิดที่ลุงบอกว่า50ปีเป็นต้นเนี่ยครับผมก็ต้องมองว่าตัวของที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละครับมันออกมาคือตรงนี้เพราะฉะนั้นน่ะก็ถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปของแต่ละคลิปที่ถูกตัดออกไปว่ามันใช้ได้แล้วมันใช้ได้จริงนะครับอย่างเช่นมีกรณีอีกกรณีหนึ่งเนี่ยนี่คือกระดานข่าวหมูหมากาไก่ใครจะไปรู้ว่าคนที่เขารู้จักบ้านเรา.tvเขามีเพื่อนอยู่ในบ้านเรา.tvเขาที่ว่านี้คือคนไทยในต่างประเทศเป็นโควิดคนไทยในต่างประเทศถ้าเราจะอ้างถึง ก็คือคนที่เนเธอร์แลนด์เพื่อนเป็นโควิดจะไปบอกเพื่อนให้ดูลุงหงอกมันก็พลิกโลกเกินไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแต่มันจะตายแล้วนะพี่ก็นำเสนอเขาหน่อยแล้วกันโอเคนั้นส่งคลิปแสงไปพอส่งคลิปแสงไปคนเราอะลุงอย่าไปจี้ยังอย่าลืมว่าของมันใหม่มากมันพลิกโลกยิ่งจี้ยิ่งเหมือนแมวฮะแมวจะจับแล้วมันก็จะดิ้นหนีอยู่ดูมาวันหนึ่งคนที่เขาเป็นโควิดเขาก็ดูมันหน่อยแล้วกันเว้ยเฮ้ยแสงอะไรวะแสงอะไรวะพอดูมันหน่อยจากเดิมอะฮะลุกเองไม่ได้กินข้าวไม่ได้ตื่นเช้ามาเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ กระปี้กระเป๋าจนสามีที่เป็นคนต่างชาติแปลกใจเฮ้ยเมียฉันไปทำอะไรมาเนี่ยครับลุงมันไม่ถูกคลิกวิทยาศาสตร์มันต้องการหลักฐานแต่มันไม่ถูกบรรจุอยู่ในอะไรสารระบบเพราะว่าการสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าฉันทำอะไรมาอย่างเช่นคุณจำได้ไหมว่าวันตั้งแต่เช้ายันเย็นมาคุณรู้สึกยังไงบ้างในแต่ละช่วงชั่วโมงมันยากในการที่จะรู้เรื่องนี้ลุงแต่ว่าแน่นอนน่ะแสงตัวนี้มันเดินทางมันไม่มีภาษาและมันก็ไม่มีเสียงมันเดินทางแล้วผมก็มองว่านี่แหละว่าถ้าวันนี้ใครพกแสงอยู่ข้างตัวแล้วก็แจกเพื่อนได้ครับเพราะว่าคลิปสั้นทำเยอะมากอย่าลืมนะว่านี่คือกระดานหมูหมากาไก่ของเราที่เราทำอยู่ใช่ครับลุงอัตราส่วน1:1และมันแมทมากเพราะว่าโควิดมันพูดถึงเรื่องภายในล้วนๆมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยใช่อย่างเช่นนะวันนี้ไปดูกระดานข่าวหมูหมากาไก่พ่อกับแม่ไม่เคยพาลูกไปไหนเลยพ่อกับแม่ก็ไม่มีอาการโควิดแล้วลูกเป็นโควิดได้ไงลุง แล้วมันจะอธิบายยังไงครับว่ามันติดต่อยังไงเนี่ยเราตอนแรกบอกว่าติดต่อทางสัตว์ทางมนุษย์สู่มนุษย์ทางอากาศไอ้นี่ลูกไม่ได้ไปไหนลุงเห็นไหมครับก็แสดงว่ามันไม่อยู่ในนิยามลุงอีกอันหนึ่งที่มาบอกว่าคนที่ติดโควิดแต่ไม่มีอาการเนี่ยมันโอ้โหพยายามตัวเนี่ยโอ้โหนะครับวันก่อนแสดงไฟมันก็สวยโคตรสวยเลยเอาเชิญต่อครับก็นั่นแหละจะบอกถึงจุดนี้แล้วว่าไอ้คำว่าไม่แสดงอาการเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับว่าลุงองค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์มันจะฆ่ามนุษย์จริงๆแล้วนะไม่มีใครรู้ตัวนะลุงเนี่ยเพราะอะไรเพราะไปเชื่อแต่กระดานข่าวหลักเนี่ยครับสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองก็พูดถึงคันลองของทุนแต่สื่อกระแสชาวบ้านเนี่ยครับที่เป็นภูมิปัญญาแบบนี้แหละครับผมว่าถ้าหากว่ามันไม่ทันโลกทั้งใบก็จะถูกอวิชชาครอบทั้งหมดเลยลุงจบครับกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยรู้ก็พูดจังเลยนะใครรับได้บ้างที่เราเพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่มีหูมีตาอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ไปตามแบบฉบับของลุงเนี่ย ลุงหงอก ก็อะไรก็ตามที่พอที่จะหยิบมาเป็นประเด็นให้ได้กรุณาพิจารณาบ้างนะฮะแล้วก็จะทำเชิญนะฮะก็ข่าวที่เป็นข่าวปลอมเนี่ยแหละครับคือรูปแบบของการข่าวในการเกทับมับแหลกลุงคือโควิดไม่เห็นตัวพอไม่เห็นตัวไม่รู้แหละมันสร้างเงื่อนไขตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาแล้วก็เป็นวัคซีนขึ้นมาเนี่ยในขณะเดียวกันที่วัคซีนตอนนี้อย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านของเราถูกบริจาคไป1 ล้านโดสนะลุงอะไรจะเกิดขึ้นกับหนูลองยาหรือเปล่าอย่าลืมนะฮะว่ามันมีระดับ1, 2, 3บางจังหวะครับระดับที่ยังไม่ถึงระดับ3เลยเอามาใช้ซะแล้วใช้เพื่ออะไรก็ต้องลองไงลุง มันก็ต้องลองไงส่วนเราไม่มีสมมติถ้าเป็นเราให้ได้มาฟรีเราก็ดีใจใช่ไหมฮะเราก็ชอบแล้วก็เอาลองดูอะไรเงี้ยมันมองเห็นนัยยะสำคัญอยู่แล้วครับคุณลุงที่เอาอะไรเข้าตัวทางฝั่งเขาต้องการดูพฤติกรรมดูแทนที่เขาจะลองกับคนของประเทศเขาตัวเลขจริงของประเทศที่เป็นต้นทางก็ถูกปิดด้วยซ้ำไปปิดสนิทมันไม่ใช่แค่นั้นและณวันถ้าปัจจุบันน่ะบางมณฑลเนี่ยสร้างโรงพยาบาลเพิ่มด้วยหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ฮะเพราะว่าการข่าวเนี่ยแหละครับที่บอกว่าข่าวหมูหมากาไก่มันจะไปกินตอนนี้เพราะว่าชุดข้อมูลตัวนี้ถ้ากระดานหลักมันเปิดเผยมากไปประเทศก็ล่มจมนะลุงใช่ อย่างเช่นคนหายไปคนหนึ่งตอนนี้ที่รออยู่ก็คือเจ้าพ่อที่เป็นออนไลน์ระดับโลกนะครับนี่ครับนี่แจ็คครับผมโอเคนะก็ฟังครับท่านที่อยู่ในจอที่รับท่านมีสองหูนะอย่าไม่เชื่อลุงหงอกนะลุงหงอกรู้อะไรก็หยิบมาให้ได้กรุณาพิจารณาบางทีลุงหงอกก็ใส่ไข่บ้างไข่เหม็นไข่เน่าก็มีเหมือนกันเลยก็พิจารณาเองก็แล้วกันจะไข่เน่าไข่ไม่เน่าประการใดนะครับนะโอเคเอ้าเปิดประเด็นเป็นคำถามคำตอบครับเชิญครับถามเข้ามา